โอเคครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการคอมไพล์เคอร์เนลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จากสแตทที่อยู่ตรงนี้นะครับก็ใช้เวลาในการคอมไพล์นะครับ39นาทีนะครับ36วินาทีนะครับตอนนี้นะครับก็11:53นะครับผมเริ่มคอมไพล์ตอน11:13นาทีนะครับผมก็ประมาณ39นะครับ39นาทีนะครับเชลสคริปที่ผมใช้นะครับในการคอมไพล์เนี่ยนะครับหรือว่าชิลสคริปที่ผมเขียนคำสั่งขึ้นมาเนี่ยนะครับสเต็ปแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นการ compile kernel ในรูปแบบของ kernel image ก่อนนะครับสังเกตที่อยู่ตรงนี้นะครับkernel image นะครับหลังจากที่ compile kernel image เสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะทำการ verify นะครับว่า compile ผ่านหรือเปล่ามีไฟล์ image จริงหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทำการ verify นะครับ any kernel template นะครับเพราะว่าผมจะ build ในรูปแบบของflexible zip นะครับก็คือจะเป็นเคอร์เนลสำเร็จรูปเลยนะครับในการรันคำสั่งเชลสคริปต์1ครั้งนะครับผมก็ทำการ verify นะครับ any kernel template นะครับผมที่อยู่ตรงนี้นะครับว่ามีโฟลเดอร์นี้หรือเปล่านะครับหลังจากที่ทำการ verify แล้วเนี่ยว่ามีโฟลเดอร์นี้จริงเนี่ยนะครับมันก็จะทำการ copy นะครับไฟล์ kernel image เนี่ยนะครับไปไว้ที่โฟลเดอร์ any kernel template นะครับแล้วมันก็ทำการสร้างไฟล์ zip ขึ้นมานะครับผมสร้างไฟล์ zip ที่สังเกตที่อยู่ตรงนี้นะครับมันก็ทำการสร้างไฟล์ zip ขึ้นมานะครับผมโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูที่โฟลเดอร์กันนะครับว่ามันจะมีไฟล์จริงหรือเปล่านะเป็นในรูปแบบของ kernel zip file นะครับก็เป็นที่โฟลเดอร์นี้นะครับ any kernel template นะครับนะสังเกตผมทำการรีเฟรชนะครับมันก็จะมีไฟล์ขึ้นมานะครับตอนแรกมันไม่มีนะครับผมทำการรีเฟรชมันก็จะมีไฟล์ขึ้นมานะครับเป็นไฟล์ที่ผมทำการสร้างเมื่อสักครู่นะครับผมเป็นไฟล์ที่ผมทำการสร้างเมื่อสักครู่นะโอเคก็ประมาณนี้นะครับ